สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์วินสวัสดีครับอาจารย์นามครับวันนี้อยากจะชวนอาจารย์วินมาร่วมพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งฉายอยู่ใน Netflix นะครับแล้วหลายคนก็หยิบมาพูดเป็นกระแสมากมายนะครับอาร์มเองผู้ซึ่งชอบเสพอะไรตามกระแสเนาะก็ตามไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มานะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับทำอาหารนะครับใช้ชื่อว่า Hunger นะครับบอกตรงๆเลยว่าสาเหตุที่ตัดสินใจดูเนี่ยเหตุผลที่1เพราะมันเกี่ยวกับอาหารเราเนี่ยเป็นแฟนคลับแดจังกึมตัวยงเนาะดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเราจะชอบหมดประการที่2เป็นแฟนคลับของออกแบบชุติมนชอบผลงานการแสดงออกแบบทุกเรื่องนะครับก็เลยเอ้ยพอเห็นว่าเป็นแอคออกแบบเป็นแบบตัวแสดงหลักก็เลยติดตามไปรับชมเลยครับอาจารย์ทีนี้ก่อนจะเริ่มชวนอาจารย์ภาวินมาร่วมพูดคุยวันนี้ครับเดี๋ยวขอทีมงานรบกวนขึ้นสปอยเออร์เหมือนเดิมนะครับเพราะจะขอเล่าเรื่องย่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามจะเล่าเรื่องการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าออยครับเดิมทีออยเนี่ยรับกิจการทางบ้านนะครับทำร้านขายรัดหน้าผัดซีอิ๊วนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อะไรก็ว่ากันไปก็จะมีชื่อเสียงมากเลยว่าร้านนี้โด่งดังจนมีคนเนี่ยมาทาบทามให้ออยเนี่ยไปร่วมงานกับร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านแบบว่าหรูหราไฮโซมากเลยไฟน์ไดนิ่งสุดๆนะครับเป็นร้านของเชฟพอลนะครับซึ่งเชฟพอลเนี่ยใช้ชื่อร้านว่าฮังเกอร์เนาะถูกต้องไหมครับอาจารย์วินใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเล่าชีวิตของออยครับที่จะต้องปรับตัวรับมือกับเชฟพอลระหว่างที่ทำงานที่ร้านฮังเกอร์ไปจนถึงช่วงท้ายตอนที่สุดท้ายแล้วตัวออยเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนของร้านใหม่ที่ชื่อว่าเฟลมมาปะทะกับเชฟพอลของร้านฮังเกอร์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีเหตุผลใดทำไมออยเนี่ยตัดสินใจเดินแยกทางออกมาจากร้านฮังเกอร์ของเชฟพอลอันเนี้ยอาจจะต้องรบกวนคุณผู้ชมนะครับตามไปดูตามไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเองขอสปอยเพียงเท่านี้ครับอาจารย์วินทีนี้พอจากที่ฟังสปอยมาทั้งหมดนะครับก็เลยอยากจะชวนอาจารย์ภาวินไหนๆก็เป็นแบบนัก cultural studies เนาะอาจารย์ชมภาพยนตร์เรื่องนี้อาจารย์เห็นสัญญาอะไรหรือมีประเด็นอะไรให้เราได้ตีความกันบ้างไหมครับอาจารย์ก่อนอื่นเลยเราแบบว่าเราสนใจชื่อเรื่องนะฮะชื่อ Hunger เนี่ยแบบว่าได้ตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยตอนได้รับโจทย์ว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับเราน่าจะดูหนังเรื่องนี้หลังอาร์มแล้วพอดูหนังทั้งเรื่องอะครับอาจารย์อาร์มก็นึกถึงเทปรายการหมายเหตุประเภทไทยที่เราน่าจะจัดด้วยกัน2คนที่พูดถึงเจมส์ซีสกอตที่คนตัวเล็กต่อสู้กับระบบอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนะครับก็คือธีมเดียวกันเลยครับกับเรื่อง Hunger เรื่องนี้ครับอาจารย์อาร์มก็คือเป็นการพูดถึงคนในสังคมตัวเล็กๆที่พยายามจะต่อสู้กับระบบทุนนิยมครับอาจารย์อาร์มแล้วชื่อเรื่องที่แปลว่า Hunger ที่แปลว่าหิวโหยเนี่ยมันทำพอดูๆไปแล้วตัวเองนึกถึงเขาเรียกปรัชญาการเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้อาจจะผิดที่เขาบอกว่าเหตุผลที่รัฐพยายามทำให้คนรู้สึกหิวโหยทำให้คนรู้สึกทำให้คนรู้สึกยากจนเพราะว่าต้องการให้คนเหล่านี้ครับอาจารย์อาร์มไปดิ้นรนปากกัดตีนถีบหาเลี้ยงตัวเองจะได้ยุ่งเข้าไว้ไม่มีเวลาออกมาเขาเรียกว่าต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียมอะไรกันก็คือให้ไปโฟกัสที่เรื่องปากท้องของตัวเองก่อนถ้าอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสปอยเลอร์อเลิร์ตก็คือซีนแรกๆเลยอาจารย์อาร์มที่ตัวออยก็คือออกแบบนักแสดงที่อาจารย์อาร์มชื่นชอบนะฮะนั่งคุยกับเพื่อนๆในร้านผัดซีอิ๊วของตัวเองนะฮะว่าแบบว่าเฮ้ยตอนเรียนเราก็มีคืออยากออกไปต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันอะไรต่างๆนานาแต่พอถึงเวลาจริงๆออกมาทำงานนะไอ้ความฝันอันนั้นความหวังอันนั้นหมดไปเพราะว่าจะต้องมาต่อสู้เพื่อให้ได้งานที่จ่ายแบบว่า
จ่ายเงินเดือนขั้นต่ำมากๆอีกคนนึงก็แบบว่าฟรีแลนซ์นะครับก็ยุ่งกับการหางานยุ่งกับการที่แบบว่าเนี่ยหาเงินมาซัพพอร์ตชีวิตตัวเองทำให้ได้ไม่มีเวลาออกไปเรียกร้องอะไรเลยนะฮะแล้วก็อีกซีนนึงก็คือซีนที่เชฟพอคุยกับออยว่าเขาชอบที่ตัวเองอ่ะคือเคยเขาเรียกว่าเคยลำบากมาก่อนผมไม่ลงรายละเอียดมากนะฮะเคยลำบากมาก่อนแล้วก็กระโดดเข้ามาในระบบทุนนิยมมาเป็นเชฟเนี่ยคือเขารู้สึกสะใจมากๆอะครับอาจารย์อาร์มว่าทำให้พวกคนรวยซึ่งในหนังเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มนะฮะคือเขานำเสนอหลายกลุ่มที่จะต้องมาคุกเข่าอ้อนวอนขอกินอาหารของเขามันเหมือนกับคนเชฟพอนี่คือชนชั้นแรงงานมาก่อนเนาะแล้ววันหนึ่งก็พัฒนามาเป็นเชฟและเขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือการสู้กลับกับทุนนิยมเขาทำให้คนรวยพวกเนี้ยมาคุกเข่าขอเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันกลับไปที่คำว่าหิวทำให้คนรู้สึกหิวโหยทำให้คนรู้สึกผ่าทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งอะไรที่เราอยากได้อะครับอาจารย์อาร์มแต่ว่าพอเชฟพอลงมาที่เราบอกเมื่อกี้เนี้ยมันกลับไปตั้งคำถามว่าแบบว่าเจมส์ซีสกอตที่เราคุยกันเนาะเทปนั้นแบบว่าคนดูเยอะเหมือนกันอาจารย์อาร์มว่าจริงๆแล้วเวลาเราต่อสู้กับระบบอะไรพวกเนี้ยเราต้องออกมาอยู่เขาเรียกใช้คำว่าเป็นคนไร้รัฐเนาะอาจารย์อาร์มเนาะว่าแบบว่าต่อสู้ข้างนอกดีกว่าเพราะว่าพอกระโจนเข้าไปในระบบอย่างเชฟพอเนี่ยคือเขากระโจนเข้าไปในระบบทุนนิยมและเหมือนกับว่าเขาคิดว่าตัวเองมีอำนาจอ่ะแล้วก็ต่อสู้กับพวกคนรวยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยสุดท้ายอ่ะเขากลายเป็นถูกกลืนเข้าไปในระบบอะฮะถูกแบบว่ากัดกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้วไอ้อำนาจที่เขาคิดว่าตัวเองมีอะสุดท้ายเขาก็ไม่มีอำนาจนั้นจริงๆตัวเองก็ไหลไปตามระบบทุนนิยมตัวอย่างก็คือวิธีการที่คือในครัวมันเหมือนกับโลกเป็นจำลองสังคมอีกสังคมหนึ่งในขณะที่เชฟพอคิดว่าตัวเองเอาชนะทุนนิยมได้ทำให้พวกคนรวยมาก้มหัวให้เนี่ยตัวเองก็ไปโขกสับคนในครัวเหมือนกันนะคือเราเห็นว่ามันออกจากระบบนี้ไม่ได้อ่ะคือเชฟพอคิดว่าตัวเองเอาเล่นกับระบบได้สามารถจัดการกับระบบได้แต่สุดท้ายตัวเองก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ทุนนิยมมันหมุนไปนะก็คือแบบว่าเล่นกับเรื่องคนไร้รัฐเจมส์ซีสกอตชัดเจนมากครับอาจารย์อาร์มไหนๆก็พูดถึงคนไร้รัฐเจมส์ซีสกอตเนาะก็เลยอยากจะขอชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปหาเนื้อหาในเทปนั้นสักนิดนึงนะครับเผื่อจะนึกภาพกันไม่ออกเนาะก็ในเทปนั้นเนี่ยเรากล่าวถึงกลุ่มคนไร้รัฐที่เราเรียกว่าโซเมียครับที่คือโจทย์ของเจมส์ซีสกอตเริ่มต้นแบบเนี้ยว่าในสถานการณ์ที่เราลุกขึ้นมาปฏิวัติกับโครงสร้างอะไรบางอย่างไม่ได้ครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะไร้ศักยภาพหรือเราต้องยอมจำนนต่อโครงสร้างนั้นๆเสมอไปนะครับการที่เราไม่ลุกขึ้นมาปฏิวัติไม่ลาออกไม่หนีหายไปจากมันปฏิเสธมันอาจจะมีภาวะการต่อต้านอย่างเงียบเชียบอยู่ก็ได้หรือที่เราหรือถ้าใช้คำของเจมส์ซีสกอตจะใช้คำว่า everyday resistance เนาะการต่อต้านในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การปะทะซึ่งหน้านะครับมันอาจจะเป็นการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่นักปฏิวัติมองว่านั่นคือจุดล้มเหลวหรือเปล่านะครับแต่ในขณะเดียวกันก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าไอ้จุดล้มเหลวนั้นจะปราศจากซึ่งอำนาจทางการเมืองใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นภาพของการวิเคราะห์แล้วกันการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในแบบที่มันไม่จำเป็นจะต้องซ้ายสุดๆหรือสวามิภักดิ์ต่อโครงสร้างแบบฝ่ายขวาสุดๆแต่ทีนี้อาจารย์วินครับอาจารย์วินบอกว่าอาจารย์วินดูแล้วก็นึกถึงเจมส์ซีสกอตในเทปนั้นมากๆอ่ะก็เลยอยากสงสัยเพิ่มเติมนิดนึงครับว่า
มันมีอะไรเป็นพิเศษเหรอครับที่ทําให้อาจารย์วินน่ะดูแล้วนึกถึงเทปนั้นมากกว่าที่จะเป็นประเด็นอื่นหรือมิติอื่นแง่มุมอื่นครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์เชฟพอไปแล้วเนาะว่าคนที่เขาคิดว่าตัวเองกระโจนเข้าไปในระบบทุนนิยมและคิดว่าตัวเองต่อรองต่อสู้กับระบบได้นะฮะแต่สุดท้ายก็กลายไปเป็นกลไกหนึ่งของระบบแต่ว่าตัวละครที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งซึ่งเข้ากับโมเดลของเจมส์ซีสกอตที่อาจารย์อาร์มสรุปให้ก็คือตัวละครออยหรือคุณออกแบบเนี่ยครับอาจารย์อาร์มเขาเอาตัวละครสองคนเนี่ยมาวางคู่กันให้เราเห็นว่าคนหนึ่งมั่นหน้าว่าฉันแบบว่าฉันเข้าไปสู้ในระบบเนี่ยฉันจัดการกับมันได้แต่ว่าออยหรือออกแบบเนี่ยคือคนที่สุดท้ายกระโจนออกจากระบบที่เมื่อกี้อาจารย์อาร์มเล่าเรื่องแล้วเราว่าเราจะไม่บอกหรอกว่าทำไมเขากระโจนแต่ว่าสุดท้ายเขากระโจนออกจากระบบแล้วก็เขามองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคือเราไม่รู้นะแต่ฟีลตอนจบของหนังคือออยอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้ออยเดินกลับบ้านเนี่ยแล้วกล้องเนี่ยแพนไปที่คนที่โฮมเลสฮะคนที่เป็นชนชั้นแรงงานที่นั่งอยู่ทั่วทุกมุมถนนแล้วก็ออยเนี่ยคือเขาออกมาจากระบบทุนนิยมโดยแบบว่าโดย completely หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าออยพออยู่นอกระบบแล้วเนี่ยมันมีฉากที่หินทำให้เราเห็นว่าเขาจะไปกร่อนระบบที่อยู่โดยไม่ได้ว่าเป็นคนที่เล่นในเกมฮะแต่ว่าค่อยๆกร่อนระบบเนี้ยจากข้างนอกถ้าอาร์มจำได้ตอนนั้นเทปนั้นเราบอกว่าเจมส์ซีสกอตคนไร้รัฐเนี่ยก็จะชอบไปปาทำลายข้าวของลักขโมยกร่อนให้ระบบมันพังคลื่นขึ้นมาแล้วก็ออยเนี่ยออกมาเล่นเป็นผู้เล่นนอกระบบว่าฉันไม่ได้ไปเป็นเชฟใหญ่โตไม่ได้ต้องการแข่งขันแต่ว่ามาทำธุรกิจเล็กๆอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับอาร์มแล้วตรงเนี้ยเราคิดว่ามันหนังไม่ได้เล่าเรื่องต่อไปแต่เราเห็นระบบคือการต่อสู้ของแบบว่าธุรกิจเล็กๆที่อยู่แบบว่าที่พยายามไม่ถูกดึงเข้าไปในระบบทุนนิยมแล้วก็คือทำเพื่อกร่อนให้นายทุนใหญ่ๆอาจจะได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งในส่วนนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาโรแมนติไซส์ให้การต่อสู้แลดูแบบว่ามันยิ่งใหญ่อะไรยังไงหรือเปล่าไอ้โรแมนติไซส์ไอ้การต่อสู้ของคนตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้เราคิดว่าให้ผู้ชมไปดูแล้วเรามาแบบว่าคุยกันต่อดีกว่านะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและจันภาวินนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์นะครับทีนี้มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งครับอาจารย์วินที่ในความสัมพันธ์และบทสนทนาระหว่างตัวออยกับเชฟพอลอะครับมันจะเล่นเรื่องการเป็นคนพิเศษคนธรรมดาคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเห็นเนาะในเทรลเลอร์ครับที่เชฟพอลถามออยถามจี้แล้วว่าทำไมถึงมาที่นี่แล้วออยก็บอกว่าอยากเป็นคนพิเศษนะครับแล้วมันก็จะมีเทรลเลอร์อีกตัวนึงซึ่งเชฟพอลเนี่ยพยายามบังคับครูเข็นให้ออยทําอะไรด้วยความกดดันจนกระทั่งไปกระซิบข้างหูเป็นไงได้เป็นคนพิเศษสมใจมั้ยล่ะนะครับกลายเป็นว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องการเป็นคนพิเศษคนธรรมดาเนี่ยมันถูกหยิบยกขึ้นมานําเสนอในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยบ่อยมากๆเลยก็อยากจะชวนอาจารย์มาตั้งคําถามกันนะครับว่ามันมีนัยยะอะไรให้เราตีความหรือทําความเข้าใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับก็จริงๆพออาร์มถามเรื่องเนี้ยเนื่องจากเราสองคนทำทฤษฎีควีร์เหมือนกันเนาะเราอยากชวนท่านผู้ชมคิดถึงภาพวงกลมวงใหญ่ๆนะครับแล้วทุกคนแย่งกันไปอยู่ตรงจุดศูนย์กลางอ่ะมันเหมือนกับว่าทฤษฎีควีร์เขาบอกว่าเฮ้ยที่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากถ้าเราต่างแย่งที่จะไปอยู่ตรงกลางไปเป็นคนพิเศษเนี่ย
คือไอ้โครงสร้างสังคมที่เขาสร้างมาให้ทุกอย่างมันอ่ะหรืออย่างกรุงเทพอะครับอาจารย์อามันเหมือนกับว่าทุกคนแย่งมากระจุกอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าอีที่ตรงกลางเนี่ยมันคือคนพิเศษมันคือที่พิเศษแน่นอนว่าทุกคนไม่สามารถที่จะมาอยู่ตรงกลางได้ทุกคนมากระจุกอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่ว่ามันถูกสถาปนามาว่าเอ้ยตรงนี้มันสำคัญมันพิเศษถูกไหมครับทีนี้หนังเรื่องนี้หรือว่าทฤษฎีเนี่ยเขาพยายามจะตีความหมายว่าอีที่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยจริงๆแล้วอีพื้นที่ชายขอบเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆพื้นที่หนึ่งนะครับเราไม่ต้องมากระจุกรวมอำนาจอยู่ตรงกลางได้ไปทำให้พื้นที่รอบนอกชนบทเนี่ยมีความสำคัญได้อันนี้ผมพยายามจะเปรียบเปรยทีนี้มาถึงหนังเรื่องเนี่ยออยหรือออกแบบเนี่ยคือตัวละครเนี่ยก็คือถูกติดกับอยู่ตรงเนี้ยอามว่าคือเขาอยากเป็นคนพิเศษอ่ะมันทำให้แบบว่าโอ๊ยฉันรู้สึกพิเศษสุดๆแต่ว่าตอนจบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการวิวัฒนาการตัวละครว่าเขาพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาตระหนักรู้ว่าอีพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดแต่ไอ้ความหวยหาที่จะเป็นคนพิเศษตรงนั้นน่ะมันคือภาพลวงตาแล้วเขาเริ่มคิดและมันโยงกลับไปที่เราพูดตอนแรกเมื่อกี้นี้ว่าแบบว่าอีพื้นที่กระจุกตรงกลางเนี่ยมันถูกสร้างมันถูกสถาปนามาโดยใครก็ไม่รู้แหละแล้วเรารู้สึกว่าอยากไปอยู่ตรงนั้นพอไปอยู่แล้วมันไม่สบายเนื้อสบายตัวออยก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือฉันออกจากพื้นที่ตรงกลางมาเป็นอยู่พื้นที่ชายขอบรอบนอกมันไม่ได้แย่นะแกมันมีข้อดีบางอย่างแล้วคือเขาก็อ่านเขาตีความใหม่ครับว่าพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกๆเนี่ยคือการเป็นคนธรรมดาไม่ได้แย่ครับแล้วคือถ้าทุกคนบนโลกใบนี้แย่งกันแบบว่าไปอยู่บนพื้นที่ตรงกลางหรืออ่ะเราดู YouTube กันเนี่ยสโลแกนของ YouTube ก็คือ broadcast yourself มันคือสโลแกนที่ทำให้ทุกคนเป็นคนพิเศษได้เนี่ยอามแล้วเราคิดว่าวิธีคิดของคนในปัจจุบันก็คือเรามีช่องทางที่เป็นคนพิเศษแต่หนังเรื่องนี้ตั้งคำถามว่าพวกแกไม่ต้องแย่งเป็นคนพิเศษหรอกมาอยู่เป็นคนธรรมดาบ้างก็ได้มันไม่ได้แย่อ่ะทีนี้อันนี้คือฟีดแบคฝั่งเราแล้วอาร์มรู้สึกอย่างไรบ้างในการตีความเรื่องคนพิเศษในหนังเรื่องนี้ครับในการทำความเข้าใจเรื่องความธรรมดาความพิเศษเนี่ยมันทำให้อาร์มเห็นคู่ตรงข้ามระหว่างอาหารแมทแมสกับอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งที่พิเศษเอ็กซ์คลูซีฟพอมีการแบ่งคู่ตรงข้ามระหว่างความเอ็กซ์คลูซีฟกับความแมสอะครับก็เลยทำให้นึกถึงนักสังคมวิทยาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์จริเซอร์จอร์จริเซอร์เนี่ยเป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งโดดเด่นมากๆในการอธิบายเรื่องปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจอร์จริเซอร์เนี่ยเคยอธิบายเอาไว้ครับว่าสังคมอเมริกันเนี่ยมันเปรียบเสมือนร้านฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ร้านหนึ่งเปรียบเสมือนร้านแมคโดนัลด์ก็ได้ซึ่งในร้านเนี่ยทุกอย่างแม่งเป็นแมสไปหมดทุกอย่างมันควอนติฟายเบิลถูกทำให้เป็นเรื่องปริมาณทุกอย่างเป็นภาพแบบเดียวกันผลิตทีละมากๆบริโภคทีละมากๆเน้นเรื่องปริมาณเหนือคุณภาพเน้นความทันสมัยแบบตะวันตกทุกอย่างเป็นภาพแบบเนี้ยแต่ภาพที่เรามักจะเห็นในปัจจุบันนะครับอาหารก็ตามกาแฟก็ตามที่เราบริโภคอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี้ยในปัจจุบันมันเน้นขายความเอ็กซ์คลูซีฟเนาะฉันไม่แมสฉันไม่เหมือนใครฉันเป็นอินโทรเวิร์ตนะฉันไม่เหมือนใครฉันกินกาแฟยี่ห้อนี้นะฉันไม่เหมือนใครฉันได้เข้าถึงอาหารของเชฟพอลนะในแบบที่คนทั่วไปธรรมดาเข้าถึงไม่ได้ต้องเป็นชั้นเท่านั้นต้องรวยระดับชั้นเท่านั้นจึงจะเข้าถึงอาหารของร้านเชฟพอลได้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจึงนำมาสู่ข้อเสนออีกอันนึงของจอร์จริเซอร์ครับที่เขาหักล้างตัวเขาเองว่าสังคมร่วมสมัยในปัจจุบันหลังยุค Y2K เป็นต้นมาเนี่ยสังคมดูเหมือนจะมีลักษณะเป็นเปรียบเสมือนร้าน Starbucks มากขึ้นในแง่ที่ว่าเน้นความเอ็กซ์คลูซีฟปากบอกว่าไม่แมสนะเราจะไม่เชียร์ความแมสเราจะไม่เน้นความควอนติฟายเอเบิลอะไรทั้งสิ้นละแต่ในภายใต้ความเอ็กซ์คลูซีฟเหล่านั้นนะครับบัดเนี้ยมันไม่ได้เป็นด้านคู่ตรงกันข้ามกับคำว่าแมสอีกต่อไปเพราะคำว่าแมสครับ
ถูกทำให้กลายเป็นร่างอวตารเนาะแล้วก็ถูกยัดเข้ามาไว้ในคำว่า exclusive เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครมีตังทุกคนก็จะเข้าถึงความ exclusive ของร้านฮังเกอร์ของเชฟพอได้เหมือนกันนะจุดเนี้ยก็เลยยิ่งสะท้อนให้ภาพให้เห็นว่าไอ้การแสดงออกถึงตัวตนแล้วก็การมีอยู่ของร้านฮังเกอร์ครับในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ Starbuckization มากๆเลยในแง่ที่ว่ามันพยายามจะสลายขั้วแบ่งระหว่างความแมสกับความเอ็กซ์คลูซีฟแต่มันทำให้สองสิ่งเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่ทำงานไปด้วยกันทั้งคู่มันคืออาจจะไม่ได้มองเหมือนอาจารย์วินในแง่เรื่องความชายขอบความศูนย์กลางเนาะแต่อย่างน้อยเราเห็นการเผชิญหน้ากันของสิ่งที่เคยเป็นคู่ตรงข้ามครับแต่ว่ามันควบรวมเข้าด้วยกันครับทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องประเด็นคนพิเศษอะมีคำถามคาใจอยู่อย่างนึงซึ่งยังตอบตัวเองไม่ได้ก็เลยอยากจะเอามาโยนให้อาจารย์วินตอบให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ในรายการครับคือเกี่ยวกับชื่อร้านของออยตอนที่มีนายทุนมาลงทุนให้เนี่ยสงสัยมากตอนที่ดูทำไมร้านต้องชื่อเฟลมที่แปลว่าไฟเพลิงนะครับแล้วมันพร้อมกันกับคำว่าเฟมที่แปลว่าชื่อเสียงอะอาจารย์วินคิดว่ามันเป็นความบังเอิญไหมหรือว่ามันมีอะไรให้เราตีความไหมครับจริงๆเราแบบว่าอันนี้เราคิดว่าเป็นการเล่นคำครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องการเป็นคนพิเศษการเป็นคนธรรมดาแล้วเราคุยเรื่องคู่ขั้วตรงข้ามกันคือร้านที่เขาตั้งชื่อว่าเฟลมที่แปลว่าเปลวไฟเนี่ย FLAME เนี่ยนะครับก็คือล้อไปกับเฟมที่แปลว่าชื่อเสียง FAME เนี่ยนะครับก็คือให้เห็นว่าแบบว่าคุณออยเนี่ยแบบว่าแล้วเวลาสักทีไฟมันลุกขึ้นมาครับมันเป็นเหมือนกับว่าหนังสือเล่มหนึ่งเราคิดว่าสองคนเราต้องเคยอ่านเรื่องนั้นนะ Society of Spectacle อ่ะคือสังคมชอบแบบว่าชอบอะไรที่เราใช้ทำอะไรดีชอบที่มันต้องแช่มันแบบว่าไฟลุกฮึบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คือตัวนางเอกเนี่ยก็คือเขาเป็นคนเป็นนักผัดเนาะกระทะของเขาแล้วพอแสงไฟมันพึบขึ้นมาเนี่ยมันส่องแสงให้เขาอยู่ในแสงไฟอะอาร์มแต่ว่าอันนี้เราตีความแบบวรรณคดีนะคือเราเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยไฟเนี่ยพอมันลุกปึ๊บแล้วมันก็ดับลงไปเนาะชื่อเสียงมันก็เหมือนอันนี้เราคิดว่าเขาเล่นกับสัญญาของแบบว่าไฟที่มันลุกขึ้นแล้วมันก็ดับมาทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเหมือนกับสองคนแข่งกันไกลๆอ่ะระหว่างออยกับเชฟพอเนาะลูกศิษย์กับครูที่แบบว่าต่อสู้กันมันมีความเป็นแบบว่าประชันกันแบทเทิลนะครับแล้วก็ฉากนั้นเชฟพอก็รู้แล้วว่าแบบว่าจะต้องมีสเปกเทคโคลการแสดงแสงสีแล้วมันมีแบบว่าเนื้อห้อยมาห้องทั้งห้องสีแดงสาดไฟใส่อะไรพวกนี้นะครับมันคือการใช้คือหนังอ่ะมันเริ่มต้นอย่างที่อาร์มว่าเป็นเรื่องของอาหารแต่ว่าณจุดหนึ่งมันไม่ใช่ว่าทุกคนโด่งดังด้วยฝีมือในการปรุงรสมือดีอะไรพวกนี้แต่ว่ามันประกอบว่ามันจะต้องมีสเปกเทคโคลแสงสีอย่างที่ลูกมือในครัวคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยรสชาติอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลีลาท่าทางต้องแบบว่ามีอวดด้วยนะครับมันเลยกลายเป็นหนังเริ่มต้นด้วยที่ในครัวอาหารแต่ว่ามันเป็นจำอวดอะแล้วก็คือเพื่อชื่อเสียงเพียงแบบว่า1นาที1ปี1เดือนเนี่ยนะครับแต่ว่าทุกคนวาดลวดลายกันเต็มที่อันนี้เราแบบว่าจบว่าแบบว่าส่วนตัวเราเฉยๆนะคือแบบว่าเราคิดว่ามันมีประเด็นหนังมีประเด็นให้เราพูดคุยกันเนี่ย20-30 นาทีเนาะแต่ว่าการเล่าเรื่องอาจจะยังไม่หวือหวาส่วนตัวเราไม่จับใจไม่รู้อาร์มคิดยังไงกับเรื่องนี้เห็นด้วย 100% เลยครับรู้สึกพอดูจบแล้วก็ก็เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าอาร์มยังพอมีประเด็นให้คุยเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเหลือให้รู้สึก
ว้าวในความแบบการนำเสนอสัญญาการนำเสนอประเด็นไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นครับงั้นแบบว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่อาร์มชวนให้เราได้ดูหนังที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะคิดเห็นคิดเหมือนกันต่างกันกับพวกเรายังไงนะครับลองไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ